รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3และช่อง33ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอรายการท้าพิสูจน์รีเทิร์นซีซั่น5ช้าพิสูรีเทิร์นซีซั่น5วันนี้พบกับความสามารถที่ไม่ธรรมดาของเด็กเล่นพินตอนพี่เฟิร์นได้ปะยืนมองทันไหมยังไม่รู้เลยทำอะไรเนี่ยชิมซาลาเปาไส้ใหม่ไส้ปูผัดผงกะหรี่ล่าสุดไปตรวจมาเป็นไงบ้างเนี่ยตอนแรกเขาตรงอนุบอกตายเป็นตายอ่ะและพิสูจน์ฝีมือของเซียนกุญแจขั้นเทพจะหมุนไปแล้วรู้ยังไงอ่ะอุ้ยตายแล้วประมาณ 4-5 ขวบแบบอนุบาล1อนุบาล2อะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าจะมีความสามารถพิเศษอะไรได้บ้างเท่าที่เราเห็นนะไปโรงเรียนนะเขาจะต่อแถวขบวนกันได้นะจับไหล่เพื่อนรำไทยรำไทยเด็กส่วนใหญ่จะรำเต้นได้ไหมเต้นรีวิวเต้นก็ได้นะเพลงพี่บี้มีน้อยแต่ว่าเด็กคนนี้นะคะมีความสามารถสูงมากทีเดียวความสามารถที่ว่าก็คือการเล่นพินของน้องน้ำวัย5ขวบคนนี้แหละครับเดี๋ยวให้เขาอธิบายหน่อยว่าที่เขาดีดไปเมื่อกี้เนี้ยเขาเล่นเพลงอะไรให้เราฟังบ้างเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเพลงไหนเพลงไหนอันแรกคืออะไรเต้ยโขงเต้ยโขงอ่ะอันที่สองอ่ะอันที่สองอะไรโปงลางโปงลางแล้วอันที่สามที่บอกเพลงเร็วที่ฝนถามว่าเพลงอะไรแล้วหนูหันบอกว่าเพลงเร็วเพลงเร็วอ่ะคืออะไรข้ามลูกทุ่งเพลงข้ามมันลูกทุ่งจริงเหรอที่เร็วๆอ่ะนะแล้วเพลงนี้อ่ะนกไซบินข้ามทุ่งอ่ะเล่นไปยังอ๋อไอเพลงข้ามลูกทุ่งนี่แหละคือเพลงนกไซบินข้ามทุ่งใช่ไหมลูกข้ามลูกทุ่งจริงขอเข้าไงบอกว่าขอให้เล่นเพลงเร็วอนุขอเพลงเร็วขอขณะที่เพื่อนกำลังเล่นอยู่เขาเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วหรือยังเราไม่รู้เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะยกเว้นหน้าครับน้องนับก็ยังหน้านิ่งครับชื่อจริงชื่ออะไรคะน้องนามค่ะโอเคชื่อจริงกับชื่อเล่นชื่อเดียวกันเด็กหญิงอะไรจ๊ะเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงนาคาทิพย์ค่ะเด็กหญิงนาคาทิพย์แล้วที่น้องนามเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะพิมพ์พญานาคค่ะพิมพ์พญานาคทำไมถึงอยู่ดีมาเล่นน่ะหนูอยากเก่งค่ะหนูอยากเก่งค่ะใครเล่นให้หนูเห็นก่อนพี่ค่ะพี่น้องน้ำสอนพี่เฟิร์นหน่อยอ้าวสอนพี่เฟิร์นได้ปะสอนได้เอาเพลงง่ายสุดเลยเพลงอะไรง่ายง่ายใต้ขงเต้ยขงโอเคมาเต้ยขงต้องหนีตรงไหนดีหยุดเอาแค่นี้พอช่วงไหนมองทันไหมยังไม่รู้เลยทำอะไรเนี่ยไหนให้เฟิร์นทำตรงไหนให้มันกดตรงไหนกดตรงไหนสอนดิโอเคเอาแค่ดึงตึงตึงดึงดึงตึงตึงตึงดึงดึงเป็นครูที่โหดมากเลยนะไม่อธิบายด้วยนะเนี่ยก็เดี๋ยวตามเนี้ยก็ดูเอาอ่ะก็ดูเอาอ่ะตามนี้ครูโหดตรงไหนอ่ะครูก็มีอยู่หน้าเดียวเนี่ยเดี๋ยวน้ำดีดพี่เฟิร์นกดอย่างนี้ดีกว่าน้ำดีดพี่เฟิร์นกดอันแรกนะไม่ต้องไปหนึ่งนี่มีกดผิดกระจายกระจายดึง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 ใช่ไหมมาดีมาลองปล่อยต้องปล่อยว่าปล่อยว่าลูกปล่อยเปล่าตึงปล่อยต้องปล่อยได้ป่ะถูกป่ะท่อนต่อไปโอ้ไอ้เป้าเนี่ยยาวนี่ไง1 4 1 4 2ใช่ไหม
อ่ะมามามาเอางั้นแต่ต้นนะต้นนะหนึ่งสี่สองพอแล้วพอแล้วไม่เอาละท่อนแรกก็คงจะไม่ได้สองทุ่มอ่ะเธอจ๋าเธอครูไม่อธิบายอะไรให้ฉันฟังเลยจ้ะเธอต้องเป็นการเรียนรู้เพราะว่าน้องเขายังห้าขวบเขายังเรียนรู้ได้เลยแล้วใครสอนน้ำพ่อกับพี่แม่ค่ะพ่อพี่แม่เออสอนทุกคนเลยพี่มาไหมวันนี้พี่อ่ะพี่มาด้วยพี่ชื่ออะไรพี่มาแชลกับพี่เฟนเดอร์ค่ะมาแชลกับเฟนเดอร์มาแชลเหรอพ่อแม่เขาตั้งชื่อลูกดีเนอะมาแชลเฟนเดอร์น้ำแล้วน้ำว่าไงอ่ะลูกหลงวะเนี่ยลูกหลงอ่ะแล้วพ่อกับพี่มาแชลมาแชลมาแชลครับโอ้อะไรใหญ่เลยทำไมพี่มาแชลชื่อมาแชลน้องชื่อนางทำไมเราชื่อมาแชลเป็นชื่อตู้แอมตู้แอมใช่ไหมใช่มาแชลเฟนเดอร์เหมือนกันใช่ไหมเฟนเดอร์ก็ตู้ใช่แล้วทำไมน้ำน้องเป็นชื่อน้ำอ่ะพ่ออยู่น้ำใช่มันแล้วพ่ออยู่น้ำก็เลยน้ำนี่ตลกนะตลกนี่คืออะไรที่พี่ถือมาเนี่ยคันไถใช่ครับคันไถครับเอาไว้ดีดหรือเอาทำอะไรอ่ะวิธีการเอาไว้ว่าจะเอาไว้ไถนาครับมาไถนาเพิ่งเสร็จตอนมาเนี่ยครับมาแชลเคยโดนตบไหมเอามาแชลไหนเล่นยังไงทั้งน้องมาแชลและน้องน้ำนอกจากจะเล่นพินเปิดหมวกเพื่อเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ยังแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับโครงการอนุรักษ์พินเพื่อสืบสานเครื่องดนตรีพินด้วยครับหลายคนงงว่าพินของไทยกับกีตาร์ของฝรั่งมันต่างกันยังไงเส้นมันเท่ากันไหมไม่เท่าครับคือของฝรั่งจะมี6สายครับของเราจะมี3สายครับที่สังเกตได้ก็คือว่าของฝรั่งคือเฟสเขาจะเยอะกว่าอันนี้เขาอันนั้นมี24 22แต่อันนี้มีแค่10 18แล้วก็15เฟสแล้วไหนเล่นง่ายกว่ากันอ่ะจ๊ะก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ถนัดใช่ครับแล้วให้เราไปเล่นกีตาร์เราเล่นได้ไหมได้ครับสบายเลยเล่นได้เหมือนกันครับหาซื้อได้ไหมหรือต้องทำเองยังไงไม่ค่อยมีช่างไหนเขารับทำนอกจากว่าเราจะทำเองอะไรเงี้ยนี่มาแชลทำเองไหมหรือไงคุณพ่อเป็นคนทำครับทำอนุรักษ์ไว้ครับอนุรักษ์ให้มันมีคือปกติก็มีตามโบราณโบราณเขาก็มีอยู่แล้วใช่ครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยเราสองคนเนี่ยเราต้องไปโชว์เปิดหมวกกับน้องด้วยไหมไม่ค่อยได้ไปครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องไปคนเดียวเอ้าน้องไปไงอ่ะให้น้องไปคนเดียวก็ให้น้องทำงานไงเลี้ยงครอบครัวให้น้องนั่งรถไปเองด้วยไม่ใช่ครับพ่อไปส่งครับผมพ่อไปส่งก็จะไปทำอีกที่นึงพ่อไปส่งทิ้งไว้แล้วพอได้ตังค์ไม่ถึงเป้าพ่อก็ไม่ได้เลยตอนพ่อยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มโดนพ่อตีป่ะตอนที่ได้ตังค์ไม่ถึงเป้าโดนพ่อตีป่ะความจริงเปิดเผยความจริงเปิดเผยไปเปิดหมวกที่ไหนบ้างตรงท่าน้ำสาทรอะไรเงี้ยครับฝรั่งมีฝรั่งเยอะมาแชร์ก็เล่นน้องก็เล่นคนละที่กันใช่ครับโดยเฉลี่ยที่เราได้รายได้จากการเปิดหมวกเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะถ้าที่สยาม 1,000 ถึง 2,000 บาทอะครับประมาณถ้าแล้วอย่างของน้องน้ำราคาเปิดหมวกจำได้ไหมน้ำได้เท่าไหร่วันไหนน้องกี่พันน้ำเล่นวันเป็นหมื่นไม่ถึงหมื่นไหมเฮ้ยใช่ใช่ป่ะนี่เธอเขาบอกใช่แล้วพี่ชายบอกใช่เหรอทำไมว่าตังค์หายไปไหนเข้ากระเป๋าแล้วเด็กแล้วน้องน้ำเล่นพินมานานยังคะนานแค่ไหนคะปีแล้วคะ2 ปี2ปีเหรอ2ปีจริงๆเพิ่งได้แค่เดือนเดียวได้วันเท่าไหร่เอาเป็นหมื่นเฮ้ยถึงเหรอเรียกมานานเท่าไหร่2ปีเดือนเดียวนี่จะหาความจริงไหนได้เออน้ำแล้วเงินที่ได้มาจากการเล่นดนตรีเปิดหมวกอ่ะงงเงินไปทำอะไรไปเรียนหนังสือเอาไปเรียนหนังสือเป็นความจริงอย่างเดียวที่เราเจอครับครับไปเรียนหนังสือรายได้เอาไปทำอะไรนะข้อมูลนี้คือเราสรับสอนฟรีครับเราสอนฟรีแล้วทีนี้เราทำเราอนุรักษ์ไว้อะไรเงี้ยครับก็ได้ทุนมาจากตรงนี้ด้วยก็ไปอนุรักษ์เกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอุปกรณ์เครื่องมือดนตรีไทยศิลปวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยเขาเป็นครูสอนน้ำนะตัวเขาเองก็ต้องเล่นพินพญานาคเก่งมากแน่ๆเลยใช่ไหมเล่นได้ไหมเล่นได้หลายแนวหลายสไตล์ด้วยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวให้มาแชลโชว์พินพญานาคหน่อยไหมปิดตาด้วยครับปิดตาโชว์หน่อยขออนุญาตเปิดจังหวะแป๊บนึงนะแค่เริ่มต้นยังมันขนาดนี้เดี๋ยวมาดูลีลาของน้องมาแชลว่าจะมีทีเด็ดยังไงนี่ครับมีดีดพินกลับหลังโชว์ด้วยลีลาเลยนะน้ำจะเป็นแบบของพี่ได้ไหมปิดตาเล่นได้ไหมปิดตาเล่นไม่ได้ไหนลองเล่นหนูเล่น
้าวได้เอ้าได้เฮ้ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะนักดนตรีครับโตขึ้นน้องน้ำอยากเป็นอะไรน้องน้ำมองใครลุงหลังอะลุงคุยกับใครอะลูกเอ้ยอันนี้ลูกระวังระวังพยานาคอยากเป็นเหมือนพี่เชลค่ะอยากเป็นเหมือนพี่เชลก็หวานอะล่ะลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทักดนตรีเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะงั้นขอให้เล่นปิดท้ายเอาปิดท้ายนิดนึงโชว์ได้ทั้งคู่เลยเล่นด้วยกันถ้าพร้อมแล้วปรบมือหน่อยให้กับเต้ยโคว่าเป็นความสามารถที่น่าทึ่งของเด็ก5ขวบกับการเล่นพินเก่งจริงๆเลยครับน้องน้ำช่วงหน้าชิมเมนูแปลกใหม่ซาลาเปาไส้ปูผัดผงกะหรี่อนุบอกตายเป็นตายอ่ะและทึ่งกับฝีมือของเซียนกุญแจขั้นเทพอยากรู้ไอ้จับจุดของพี่คือยังไงฟังเสียงนิดๆโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวท้าพิสูจน์รีเทิร์นท้าพิสูจน์รีเทิร์นช่วงนี้เนี่ยดิฉันพาลิพีสเตรนจ์มากๆเลยนะคะฉันอยากจะขอซื้อต่อลิ้นของคุณมากเลยค่ะมันจะเลยอะไรขนาดนั้นคือมีความภูมิใจมากช่วงอาหารแปลกๆเนี่ยเพราะว่าบางคนดูแล้วได้นำกลับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับอาชีพที่ตัวเองกำลังทำอยู่ขายดีขึ้นขายดีขึ้นวันนี้ก็เหมือนกันเป็นอาหารจีนโบราณโบราณเลยนะคะมาจากราชวงศ์สองนี่คุณหยวนคุณน่าจะรู้จักป่ะดูจากหน้าถ้าพูดถึงประเทศจริงนะนี่ผมถนัดเลยเพราะว่าหน้าผมมาทางนี้ใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงความเก่าแบบนี้นะต้องไปทางนู้นเขาเก่ามากเลยแล้วเขาเองก็เป็นคนหนึ่งในราชวงศ์นี้อ้าเป็นคนมาจากราชวงศ์ซ่งเลยซ่งนี่เป็นภาษาฮกเกี้ยนนี่ถ้าจีนกลางเนี่ยซ่งซ่งเขาจะเรียกเลยซ่งอย่างเดียวใช่ไหมซ่งคำเดียวใช่ไหมไม่มีติงไม่มีติงแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ชิมอาหารแบบรุ่นจักรพรรดิพันปีอะไรอย่างนี้เลยเหรอเมนูนั้นก็คือซาลาเปาโอ้ซาลาเปาเอาอย่าเพิ่งหมดใจคุณค่ะซาลาเปาที่นี่นะคะขอบอกเลยว่าเป็นซาลาเปาที่ไม่ธรรมดาแล้วก็มีหลากหลายไส้รสชาติเขาบอกว่าโอ้ยอร่อยมากไม่เชื่อไปดูวิทีอาร์กันก่อนลิค่ะเมนูซาลาเปาที่เราจะท้าให้ชิมวันนี้ตั้งอยู่ที่ชั้น6ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามโดยมีคอนเซปต์คือเป็นมื้อสะดวกที่มีคุณภาพรับประทานอร่อยง่ายๆครับมาถึงไอคอนสยามห้ามพลาดมาพบกับเราปังเปาท่านจะได้พบกับซาลาเปาที่ท่านจะไม่เคยได้พบที่ไหนมาก่อนส่วนจะมีไส้อะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับซาลาเปาที่ร้านนี้จะมีทั้งไส้คาวและไส้หวานรวมกว่า10ไส้โดยตัวแป้งซาลาเปาจะเป็นสูตรดั้งเดิมของคุณพงปนดที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสูตรเหนียวนุ่มแบบโบราณของชาวภูเก็ตซึ่งแป้งที่เห็นอยู่นี้เป็นแป้งชาโคครับครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่ไส้แรกนะครับก็คือไส้ทุเรียนนะครับตัวไส้ก็จะทำจากทุเรียนหมอนทองแท้ๆห่อด้วยแป้งซาลาเปาชาโคลที่มีเคล็ดลับความอร่อยคือต้องนวดแป้งทิ้งไว้นานกว่า4ชั่วโมงครับสำหรับไส้ที่2นะครับก็คือไส้ผักผมแฮมชีสครับตัวไส้ทำจากชีสคุณภาพดีส่วนแฮมก็ใช้เนื้อจากส่วนสะโพกที่ดีที่สุดมาห่อกับแป้งซาลาเปาชาโคเพราะจะมีรสชาติผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวครับสำหรับไส้ที่พิเศษสุดๆของทางร้านนะครับที่ถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยนะครับก็คือไส้ปูผัดผงกะหรี่ครับทางร้านจะเลือกใช้เนื้อปูก้อนส่วนกันเชียงปูเท่านั้นมาผัดกับผงกะหรี่ปรุงรสชาติให้กลมกล่อมห่อด้วยแป้งซาลาเปาสีขาวเวลารับประทานก็จะได้อรรถรสของเนื้อปูแบบเต็มคำเลยล่ะครับหลังจากห่อไส้เสร็จเรียบร้อยต้องพักแป้งทิ้งไว้15นาทีเพื่อให้ตัวแป้งฟูก่อนที่จะนำไปนึ่งในน้ำเดือดๆประมาณ 12-15 นาทีก็จะได้ซาลาเปาที่สุกมีกลิ่นหอมชวนรับประทานพร้อมเสิร์ฟหน้าตาแบบนี้แหละครับและนี่คือปังเปาความอร่อยยุคใหม่ของเปาโบราณท่านคณะกรรมการรอชิมได้เลยครับดูเป็นของสมัยใหม่เนาะวินเตอร์ดูฟิวชั่นมากๆแล้วไปพบกับคุณเจคุณมนค่ะเจคุณมนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนพี่เจคนไหนพี่มนเจพี่เจผมมนครับปัจจุบันพี่ทำอะไรพี่เป็นเชฟหรือว่าอะไรก่อนหน้านี้ทำอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาครับทางธุรกิจครับเอาเหรอใช่ช่วงนี้ธุรกิจมีปัญหาปรึกษาพี่เชฟแล้วพี่ทำอะไรคะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยครับ
สอนอะไรพี่สอนวิศวะไฟฟ้าครับเดี๋ยวพี่เจแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซาลาเปาทั้งสองฝั่งเลยไม่ได้มีความเกี่ยวกับซาลาเปาคุณมาร่วมหุ้นกันได้ยังไงผมมาจากครอบครัวที่ทำซาลาเปาครับโอ้ก็เลยแบบว่ามีความสูตรใช่ครับใช่ครับตอนนั้นที่บ้านเราทำขายอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ภูเก็ตครับแล้วมันเริ่มพลิกแพลงยังไงผมจะชอบกินซาลาเปามาตั้งแต่เด็กๆเลยครับอันนี้มีสูตรซาลาเปาแต่อันนี้ชอบทานชอบทานซาลาเปาใช่แต่เรารู้สึกว่าถ้าจะทำทั้งทีเนี่ยเราอยากจะทำให้มันสุดโต่งแบบที่เราอยากจะทำดูจากอาหารที่เราชอบที่ครอบครัวชอบแล้วก็เอามาผสมผสานกับสูตรแป้งที่ของทางครอบครัวคุณเจขอเซตนิดนึงถามน้ำก่อนได้ไหมเพราะว่าตัวน้ำแข็งละลายเอ๊ะน้ำในส่วนนี้มีอะไรบ้างขอเสนอตัวซิกเนเจอร์เราก็คือตัวชาใต้ดินชาใต้ดินจะเป็นตัวเบสชาไทยแล้วจะมิกซ์กับตัวชาจีนนะครับทำให้กลิ่นหอมเข้มข้นแตกต่างไปแล้วเราจะใส่ตัวครีมมิ้นต์แล้วก็โรยด้วยดินช็อกโกแลตแล้วก็เราจะปลูกด้วยตัวเปปเปอร์มินต์คือปกติเป็นชาไทยใช่ไหมคะมันก็จะหวานนำแต่มันพอมีชาจีนมันเลยเบรกความหวานมาที่ซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาแล้วก็หนูเห็นมันมีหลายสีมากแต่ละสีนี่มันเป็นสัญลักษณ์ไหมคะว่าสีนี้ต้องเป็นรสนี้สีนี้ต้องเป็นไส้นี้ตัวผักขมแฮมชีสเนี่ยจริงๆเราก็รู้สึกว่าอย่าไม่หาให้มันอยู่ในซาลาเปาสีขาวทีนี้เราก็อยากจะเห็นมันอยู่ในสีที่แตกต่างไปแล้วก็เลยเลือกเป็นตัวสีดำอย่างสีชมพูเนี่ยครับเราก็จะใส่เนื้อสตรอเบอรี่ลงไปจริงๆอ่ะจริงๆข้างในมันคือชาเขียวถ้าเป็นสีดำแต่ว่าไม่ได้เป็นจับจีบแปลว่าเป็นทุเรียนถ้าเป็นสีดำจับจีบคือเป็นผักขมแฮมชีสครับใช่อันว่าไงวันนี้คือถ้าเป็นดอกกุหลาบนี่คือมันโถงไม่มีไส้ไม่มีไส้แล้วถ้าอันนี้เนี่ยดูอันนี้สีขาวเนี่ยปูผัดผักกะหรี่ครับผมเห็นเนี่ยพี่หอมเขาฉีดซาลาเปาออกมาเนี่ยแป้งอ่ะมันมีความนุ่มมากครับต้องถามเลยว่าเราใช้แป้งอะไรบ้างจริงเราใช้แป้งสาลีปกตินะฮะแต่ว่าด้วยสูตรของทางคุณเจอ่ะครับมันเป็นที่กรรมวิธีด้วยแล้วก็ใช้เวลาด้วยในการทำมันออกมาเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถไปใช้เครื่องจักรมาทำตัวจีบได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ยังมีทีมงานใช้จีบด้วยมือหมดเลยใช่แป้งนุ่มมากลูกเท่าไหร่ครับไล่ราคาเลยก็จะเป็นตัวมันม่วงครับ40บาทแล้วก็จะเป็นตัวส้มอันนี้อยู่ที่50บาทถัดไปจะเป็นมันทองนี่อยู่ที่65บาทครับผมก็แพงสุดคือไส้คาวคือตัวปูครับจะอยู่ที่75บาทใช่เพราะเราใช้เนื้อโปกก้อนอย่างดีทุเรียนผมไม่คนไม่กินทุเรียนนะผมเกลียดทุเรียนมากนะผมบอกตรงแล้วผมเหม็นทุเรียนแต่ผมกินซาลาเปาเขาได้อ่ะอร่อยด้วยเดี๋ยวเราจะลองส้มก่อนว่าจากวิธีการทำมันแปลกประหลาดมากเพราะว่าเปลือกส้มเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นตัวแป้งส่วนเนื้อส้มน้ำส้มเป็นไส้ครับน้ำส้มเป็นไส้เปลือกส้มเนี่ยคนจีนเขาไปต้มทำสาคูเลยนะคุณเขาถือว่าเป็นมงคลนะเป็นแบบล้างปากได้ดีอ่ะคนส้มมันมีความส้มมากส่วนทุเรียนเนี่ยนะคะมันก็มีแบบเท็กเจอร์ของมันจะครีมมี่มันจะเป็นทุเรียนหวานหวานก็คือแทนไส้หวานเลยแล้วกลิ่นหอมทุเรียนผงกะหรี่ก็อร่อยเนื้อปูเขาเน้นๆเลยนะบีบออกมายังเห็นเป็นชิ้นเป็นปูๆอยู่เลยอ่ะแล้วก็ตัวไส้ที่เขาผัดอร่อยแล้วดูจากท่าทางก็พอจะบอกได้ว่าอร่อยโดนใจกรรมการของเราจริงๆครับอนุกินแบบไม่ห่วงอะไรเลยล่าสุดไปตรวจมาเป็นไงบ้างเนี่ยอนุตอนแรกเขาตรงอนุบอกตายเป็นตายอ่ะตายเป็นตายร้านตั้งอยู่ที่ไหนยังไงคะชั้น6ไอคอนสยามครับแล้วก็ตอนนี้เราเปิดอีกที่นึงก็คือที่เซ็นทรัลปิ่น9ชั้นกราวครับวันนี้ขอบคุณนะคะคุณเจและคุณบนนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หอมมีคำถามมาถามคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่แล้วเนี่ยยางรถยนต์เก่าเราเอาไปไว้ไหนคะไม่ต้องตอบค่ะตอบมาเดี๋ยวตกใจแย่เลยคืออย่างนี้นะคะหอมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยหอมมีไอเดียสำหรับยางรถยนต์เก่าเผื่อผู้ชมอยากจะเอาไปใช้ไปติดตามได้ไหน Toyota อาสาสร้างสุขค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีโอกาสกลับมาที่จังหวัดสระบุรีอีกครั้งหนึ่งครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสิ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของจังหวัดครับหากคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับจะได้สัมผัสกับความสงบร่มรื่นภายในวัดและยังได้พบเห็นพระพุทธรูปปางต่างๆอย่างมากมายครับและนี่คือที่สุดของจังหวัดสระบุรีครับพระมหาจักรพรรดิพุทธสว่างบุญพระพุทธศรีสายญาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงเท่าตึก12ชั้นและมีความยาวถึง209เมตรเลยทีเดียวครับได้ชมความงดงามต่างๆภายในวัดไปแล้วนะครับต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปที่โรงเรียนวัดกระเหรี่ยงคอม้าและที่นั่นทีมโตโยต้าสระบุรีกำลังช่วยกันเนรมิตสิ่งที่สวยงามให้กับน้องๆครับโรงเรียนวัดกระเหรี่ยงคอม้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและยังเป็นโรงเรียนร่วมสอนเด็กพิการ
จากการลงพื้นที่ของทีมโตโยต้าสระบุรีพบว่าสนามเด็กเล่นของทางโรงเรียนนั้นเครื่องเล่นเก่าชำรุดและอยู่ห่างไกลจากอาคารเรียนของเด็กเล็กเมื่อได้พูดคุยกับผู้อำนวยการของโรงเรียนจึงสรุปที่จะช่วยปรับปรุงสนามและเครื่องเล่นใหม่ให้กับน้องๆ นักเรียนกิจกรรมเปลี่ยนยางรถยนต์เก่าเป็นสนามเด็กเล่นแด่น้องผู้ห่างไกลทีมโตโยต้าสระบุรีได้ปรับปรุงพื้นที่ใกล้อาคารเรียนขนาด50ตารางเมตรเป็นสนามเด็กเล่นโดยใช้ยางรถยนต์เก่ามาทาสีใหม่สดใสจัดเรียงเป็นของเล่นให้เด็กๆได้ฝึกการทรงตัวมีการนำถังน้ำมันเก่ามาเชื่อมฐานเหล็กพ่นสีจนได้เครื่องเล่นใหม่ๆบริษัทโตโยต้าสระบุรีเรานะครับมียางรถยนต์เก่าที่ลูกค้านำมาเปลี่ยนและเหลือไม่ได้ใช้จำนวนมากนะครับอีกทั้งเรายังมีพนักงานช่างที่มีฝีมือทั้งด้านงานเชื่อมงานสีเพื่อจัดสรรสนามเด็กเล่นเป็นสิ่งใหม่ๆให้กับเด็กเป็นการฝึกทักษะทางด้านร่างกายและพัฒนาทางด้านสมองเรานำวัสดุที่เหลือใช้นะครับเพื่อจะเป็นสนามเด็กเล่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับเด็กๆก็จะได้ประโยชน์จากการพัฒนาทั้ง4ด้านเลยทั้งด้านร่างกายด้านสังคมด้านอารมณ์ด้านสติปัญญาเลยค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะกิจกรรมเปลี่ยนยางรถยนต์เก่าเป็นสนามเด็กเล่นแด่น้องผู้ห่างไกลเป็นไปตามแนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดภายใต้โครงการเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตครับพวกเราเฮ้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะกรรมการของเราคุณเฟิร์นจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นกับเด็กอ่ะมันดีเสมอมีการสร้างสนามเด็กเล่นน้องๆเนี่ยสนุกกับการเล่นและที่สำคัญก็ยังมีความปลอดภัยด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถไปติดตามสกู๊ปย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook CSR Society with Toyota นะคะแล้วก็ไปร่วมสนุกนะคะในการตอบคำถามชิงรางวัลกันได้ทุกสัปดาห์เลยค่ะส่วนสัปดาห์หน้า Toyota อาสาสร้างสุขจะไปที่ชุมชนใดอย่าลืมติดตามนะคะโชว์เรียกดาวของเราในวันนี้นะคะมาจากช่างเหลืองค่ะอะไรช่างเหลืองคือเขาชื่อเหลืองแต่เขาไม่ใช่ช่างทาสีนะเขาเป็นช่างทำกุญแจต้องบอกว่าเขาเป็นคนไม่น่าคบเลยเพราะเขาสามารถสะเดาะกุญแจได้แต่วันนี้ถือว่าเอาความสามารถพิเศษมาโชว์เผื่อพวกคุณจะได้ระวังตัวไปดูดีกว่าว่าช่างเหลืองมีความสามารถอะไรบ้างพบกับช่างเหลืองค่ะมาเลยสวัสดีค่ะช่างเหลืองเป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่ชื่อจริงชื่อสุรพลบรรพตาครับทำกุญแจอยู่หน้าตลาดช่วย4ครับทำกุญแจมานานยังคะตั้งแต่อายุ13ครับส่วนใหญ่ลูกค้ามาปั๊มกุญแจอะไรบ้างก็มีหมดนะครับกุญแจบ้านกุญแจรถกุญแจเซฟมีทุกอย่างครับราคาก็เริ่มแต่30บาทขึ้นไปครับแพงสุดเท่าไหร่ครับแพงสุดก็เป็นลูกกุญแจพวกมีชิปอะไรพวกนี้ก็เป็นหมื่นครับกุญแจมีชิปคุณทำได้เลยเหรอพอได้ครับแล้วตอนแรกเราเป็นช่างปั๊มอยู่ดีแล้วจุดหักเหที่เรามาเป็นวิชาชีพเนี่ยมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่ได้สะดอกเข้าบ้านคนไปขโมยไปไหมแล้วการที่เราจะไปทำแบบนี้เราต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านด้วยใช่ไหมถูกต้องเลยต้องได้รับอนุญาตไม่ใช่มันต้องเซ็นอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรไหมถ้าเกิดเราไม่ค่อยมั่นใจครับเราต้องขอดูบัตรประชาชนเลยแล้วเราก็โทรศัพท์ถ่ายเลยครับถ้ามีปัญหาเราก็ชี้ได้เลยชี้ได้เลยคนนี้เป็นคนสั่งให้ช่างเหลืองมาเปิดมาทดสอบช่างเหลืองกันดีกว่าครับโชว์แรกเรามีแม่กุญแจที่ลักษณะแตกต่างกันช่างเหลืองจะเปิดได้ไหมที่วางอยู่ตรงหน้าอะไรง่ายสุดง่ายสุดในความคิดผมก็เป็นตัวพวกนี้แหละครับผมอ๋อคือกุญแจธรรมดานี่แหละอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างฮะก็มีตัวนี้เป็นเหล็กพาคือพาคำว่าพาคือหมุนมันค่ะอันนี้คือสำหรับตบฟันมันให้เข้าไปรูปกุญแจเลยหลายพันแม่กุญแจเลยที่ฟันไม่ซ้ำกันฟันแล้วถ้าเกิดว่าเราจับจุดมันได้เร็วก็เปิดได้เร็วครับสมมตินะเริ่มเลยนะเริ่มนะฮะปึ๊บมีเขาหาอยู่นะว่ามันอันไหนหาทางเขาบอกว่าต้องจับจุดได้ไงเออจับจุดได้ก็จบอ่ะได้แล้วเรียบร้อยอันนี้ได้เสร็จแล้วนะครับพี่อยากรู้ไอ้จับจุดของพี่คือยังไงคือจับวิธีการหาแง่งมันหาอะไรคือเราต้องสัมผัสจากมือด้วยฟังเสียงนิดๆฟังเสียงด้วยเหรอฮะมันจะมีเสียงนิดๆครับผมโอ๊ยโอ๊ยอ๋อไม่ได้แทงโดนขามันดึกๆนิดนึงมีดึกกักเนี่ยเออแล้วหมดได้เลยฝีมือจริงๆครับบ้านผมอยู่บางเขนเนี่ยผมติดต่อช่างไปเนี่ยคิดเท่าไหร่ครับผมอยู่โชคชัย4นะครับผมถ้าเกิดผมไปมันก็ไม่คุ้มครับพวกเนี้ยเอาไม่ไปให้ด้วยส่วนมากแล้วผมจะให้ลูกค้าหาร้านใกล้ๆมันก็จะถูกกว่าอ๋อแสดงว่ามีคนทำเป็นหลายคนสิถ้ามีร้านใกล้ๆอ่ะก็ร้านทำกุญแจร้านกุญแจมีเยอะร้านกุญแจสนับกุญแจเป็นทุกคนเกือบทุกคนแหละครับทุกคนแม่ช่างเหลืองทอมตัวจริงๆถึงจะมีช่างกุญแจทำได้หลายคนแต่ก็ใช่ว่าจะทำได้อย่างช่างเหลืองทุกคนนะครับแล้วนะครับผมลองฟังดูมันเต้งนะโอเคได้แล้วกุญแจรถยนต์
รถยนต์ก็เปิดได้ครับขั้นต่ำก็800บาทรุ่นใหม่ๆสอนได้ไหมสอนได้แล้วได้เลยเหรอลองดูอ่ะอันนี้คือบิดก็เหมือนเราใส่รูปมันต้องบิดอย่างเงี้ยแล้วตัวเนี้ยไปตกฟันมันเกี่ยวฟันเกี่ยวฟันให้มันเข้ารูปเหมือนลูกกุญแจมันถึงจะบิดได้ก็เนี่ยตอนนี้มาที่กุญแจแบบล็อกด้วยรหัสกันบ้างมาดูว่าช่างเหลืองจะถอดรหัสกุญแจได้สำเร็จหรือไม่จะหมุนไปแล้วรู้ยังไงอ่ะอาจารย์ฟังเสียงไงอาจารย์ฟังเสียงนะเนี่ยเขาสัมผัสไงความรู้สึกของเขามันเข้าล็อกอ่ะอุ้ยตายแล้วใช้เวลาไปไม่ถึง10วินาทีครับแก้จากอะไรเลข3ตัวมันต้อง999หมุนเนี่ยขยับไงให้พอดีได้ฝึกกันอันนี้ต้องฝึกครับฝึกมันจะล็อกไม่ตายเลยนะฝึกเยอะกว่าพวกนี้เลยเฮ้ยเซียนมากอ่ะไปๆมาผมว่าไอ้รหัสที่เป็นตัวเลขง่ายสุดเลยนะเนี่ยมันก็ไม่ง่ายอะครับผมมันก็ไม่ง่ายแต่หมุนไม่ถึง10วิเลยเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่ดีกว่าค่ะพี่บอกฟังเสียงใช่ไหมครับเอาที่แบบไม่ให้ฟังเสียงไม่ให้ฟังเสียงเซตอุปกรณ์ค่ะเฮ้ยออกว่ะว้าฝีมือนะเนี่ยได้เฮ้ยใช่ได้เฟิร์นก็ทำได้ครับแค่ใช้เวลาเปิด20นาทีเองจิ๊บจิ๊บช่วงหน้ามาดูโชว์เรียกดาวกับโจทย์สุดหินไม่เอานะแบบปล่อยปุ๊บแล้วเปิดจับแล้วใครปล่อยถือว่าเป็นการตกช่างเลยนะเนี่ยพี่เหลืองบอกว่าอะไรนะอ๋อไม่อยากตกช่างอยากตกหยวนใจเย็นใจเย็นท้าพิสูจน์รีเทิร์นท้าพิสูจน์รีเทิร์นในช่วงที่แล้วช่างเหลืองโชว์ฝีมือเปิดแม่กุญแจแต่ละแบบได้อย่างน่าทึ่งและใช้เวลารวดเร็วมากซึ่งเขาบอกว่าเทคนิคก็คือต้องอาศัยมือสัมผัสและการฟังเสียงถ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับบททดสอบใหม่บนเวทีท้าพิสูจน์ของเราในเมื่อพี่เหลือบอกว่าการไขเนี่ยใช้ฟังเสียงฉะนั้นเราก็เลยจะไม่ให้ฟังเสียงครับอยากรู้ว่าถ้ากุญแจเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำแล้วจะไขออกได้ไหมก็ลองดูครับลองดูพอได้อยู่อ่ะลองดูถ่อมตัวเนาะจริงๆอันนี้มันก็แต่กุญแจโดนน้ำแล้วมันจะแบบไขยากกว่าเดิมไหมพี่มันโดนแป๊บเดียวเองยังไม่เคยลองไงไม่เคยลองยังไม่เคยลองด้วยแล้วมาลองที่นี่ที่แรกแล้วแต่เลยมันว่ะถ้ามันลงไปในน้ำแล้วมันจะหายากไม่เอามันอาจจะไม่ได้ยากขึ้นแต่สนิมมันจะขึ้นอยู่นานๆแต่กลไกเหมือนกันวิธีการเหมือนกันกลไกไงน้ำเย็นนะเนี่ยน้ำเย็นไหมฮะเย็นอยู่ปลาตายครับปลาตายการไขกุญแจในน้ำที่ไม่ได้ยินเสียงความรู้สึกของมือในการสัมผัสก็ลดลงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับในน้ำจะยากกว่าในน้ำจะยากกว่าแล้วล่ะดูทรงแล้วไม่เอานะแบบปล่อยปุ๊บแล้วเฟิร์นจับทีเดียวแล้วไขปั๊บแล้วเด้งปั๊บเดี๋ยวจะให้เฟิร์นลองทำหาเลยนะโอ้ยตบช่างเลยนะนี่ถือว่าเป็นการตบช่างเลยนะเนี่ยพี่เหลืองบอกว่าอะไรนะอ๋อไม่อยากตบช่างอยากตบหยวนตบหยวนเลยใจเย็นเย็นไม่ใช่ปูอันตรายมาให้เราอะลบปูสมาธิช่างยากจริงด้วยนะยากเอาแล้วช่างบอกว่าไม่เคยลองด้วยในน้ำช้าไปแล้วนะเหลืองนี่เมื่อแม่กุญแจอยู่ในน้ำแรงดันน้ำจะทำให้กลไกมีความหนืดและไขยากขึ้นแต่ก็ไม่ยากเกินฝีมือช่างเหลืองครับแล้วโอเคแล้วครับอันนี้คือดอกกุญแจนะคะที่หอมจะให้เป็นโจทย์นะคะอันนี้คือโชว์เรียกดาวเลยนะใช่หอมจะไขให้ดูก่อนนะคะว่านี่คือกุญแจที่ถูกต้องนี่นะคะไขได้ปกติฉะนั้นกุญแจสำรองที่จะให้พี่เหลืองทำก็คือกุญแจออริจินอลอันนี้ที่ยังไม่มีฟันเฟืองใดๆกางเกี้ยงอยู่นะมีฟันใครได้ไหมทำให้โอ้อันนี้ขายไม่ได้อยู่แล้วค่ะอาเพราะว่ามันไม่มีอะไรปรากฏว่าเสียบไปปุ๊บขายได้เลยอาเสียบได้นะคะแต่ขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีฟันเฟืองในการปลดล็อกไม่มีฟันครับทีนี้กติกาคือหอมจะให้แค่ดูแต่ไม่ให้จับเป็นโจทย์สุดหินที่ท้าทายและยากมากครับโอ้ยยากอยู่นะแล้วฟันเฟืองค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนี่6ฟันครับตัวนี้6ฟันนะคะช่องเลยไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้พร้อมไหมคะต้องทำแล้วแต่หอมจับเวลาจับเวลาจับเวลาในการทำนะ60วินาทีโอ้จะนั่งหรือจะยืนทำเอาที่ถนัดนั่งดีกว่าครับนั่งดีกว่าเชิญเลยค่ะเราล็อกให้เรียบร้อยอ่ะล็อกให้เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วจับเวลาไปค่ะต้องดูด้วยนะต้องดูด้วยนะว่าทำเสร็จไขได้ไหมด้วยไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วภาย60วินาทีแล้วโอเคโจทย์นี้ช่างเหลืองต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวและความชำนาญอย่างมากเพราะเขาต้องตะไบฟันกุญแจให้เหมือนกับลูกกุญแจต้นแบบจึงจะไขได้ครับผ่านไปแล้ว30วินะคะพี่เหลืองเฮ้ยบ้าดูแล้วจะทันเหรอเนี่ยเหลือเวลา20วินาทีค่ะจับโต๊ะให้ตา15วินาทีอาจารย์ชัวร์ป่ะเนี่ยอาจารย์น่าจะชัวร์นะคือใจเย็นมากเลยอ่ะทำเครื่องก็ว่ายากนะฮะนี่ทำมือ
าหมดเวลาครับไหนหรือเปล่าจานเวลาน้อยไปทำไมฟันมันไม่ค่อยคมนะมันหล่อๆนะเผื่อว่าเราพลาดตำแหน่งมันจะได้หลายๆได้ใช่ใช่ใช่เฮ้ยเขามีเทคนิคนะอะโต้มันโยกหอมจะให้อยากได้สักอีกกี่วิว่าได้แล้วได้เลยไหมล่ะอยากจะมั่นใจไหมล่ะได้ไหมแต่ทีนี้มันมีฟันเสียอยู่นิดนึงถ้าเกิดตบทีเดียวได้ไหมตบทีเดียวตบทีเดียวตบทีเดียวให้ตบให้ตบฟันมันเสียไปเขาบอกฟันมันเสียอ่ะเขาบอกงี้ไถเองเลยไถเองเลยได้นะความยากของโชว์นี้อยู่ที่การตะไบฟันของลูกกุญแจในเวลาที่จำกัดซึ่งอาจทำให้ฟันของลูกกุญแจไม่เรียบร่องไม่ตรงกับแบบไขไม่ออกก็ต้องมาลุ้นกันว่าช่างเหลืองจะทำสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวนะฮะเสียบไว้ก่อนเลยเพื่อนปุ้นนะฮะเสียบเข้าไปได้ผมก็ตีโอ้ยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หมอมันจะเปิดนิดนึงเพราะว่ามันไม่พอดีเท่าไหร่จานไหนของจานเหลืองเขาเป็นพี่เหลืองฮะพี่เหลืองของหัวมันนี้อันนี้นะพี่หอมนะคือเอาจริงก็คือฟันเฟื่องใกล้กันมากอยู่แล้วแต่ว่าความสวยงามต้องบอกว่าความปานนี่คงสู้เครื่องไม่ได้อ้าล่ะกรรมการดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องให้เขานะหมายถึงว่าเทคนิคความรู้ในเรื่องของกุญแจอ่ะเขารอบรู้อ่ะแล้วเขารู้ว่ามาจากประสบการณ์พี่เท่าไหร่ก็มาจากมันมาจากประสบการณ์ของพี่ก็แต่ก็ที่พี่เขาบอกอ่ะก็มันก็อาจจะมีหลายๆคนที่เขาทำอะไรแบบนี้ได้แต่ถ้าคุณแน่จริงแล้วคุณคิดว่าคุณทำได้เหนือชั้นกว่าช่างเหลืองอ่ะก็ท้าเข้ามาแต่วันนี้ที่ช่างเหลืองเขาท้าเข้ามาในวันนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออเราก็ทึ่งในความสามารถเขาเหมือนกันดูช่างดีใจตอนที่ไขได้แล้วทราบเลยว่าไม่เคยทำงานท้าพิสูจน์ด้วยความเร็วจำกัดแค่นี้ผมไม่เคยทำแบบนี้ครับที่ครั้งแรกเพราะดูลักษณะดีใจลักษณะพอไขออกครับดีใจแบบคิดว่าตัวเองจะทำได้สำเร็จแล้วความสามารถในวันนี้ผมทึ่งนะมันยากมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะปกติช่างกุญแจจะมีเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาแต่ตอนนี้เขามีเวลาที่จำกัดมากๆแล้วเขาทำสำเร็จด้วยทึ่งมากครับค่ะเอาล่ะชอบขนาดนี้ได้เวลาที่พวกคุณจะต้องให้ดาวกันแล้วชอบหรือไม่ชอบกับโชว์ชุดนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะความสามารถของช่างเหลืองเซียนกุญแจฝีมือขั้นเทพจะชนะใจคณะกรรมการของเราและคว้าดาวมาได้ทั้งหมดกี่ดวงไปลุ้นกันครับท้าพิสูจน์รีเทิร์นเชิญให้ดาวค่ะมาแล้ว1ดาว2ดาว3ดาวและ4ดาวค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหากคุณมีเรื่องแปลกหรือพบเห็นความสามารถที่น่าทึ่งติดต่อมาได้ที่รายการของเราหรือท้าพิสูจน์แฟนเพจโชว์สุดท้ายนี่เรียกว่าน่าทึ่งน่าทึ่งตรงที่เอ๊ะแล้วบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ดิต้องระวังอะไรบ้างก็อย่างที่พี่หยวนบอกไงมันเป็นดาบสองคมแต่ว่าเขาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์สำหรับใครที่บางทีแบบเกิดเหตุการณ์เฮ้ยลืมกุญแจล็อกห้องความเชี่ยวชาญของช่างเหลืองเนี่ยถ่ายทอดถึงลูกแล้วตอนนี้เหรอทีนี้เดินทางไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตมีคนจ้างไปสะเดาะกุญแจใครบอกอนุนี่ใครบอกอนุเนี่ยคุยกับช่างเหลืองจริงปะเนี่ยแอบคุยตอนแรกอนุบ้านอนุอยู่ไอ้แถวบางเขนเขายังไม่ไปเลยนะเสียเวลาเพราะว่าค่าเครื่องบินค่าเดินทางทุกคนที่จ้างให้อ๋อเอาล่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้กันมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์ 9:45 น.กับท้าพิสูจน์รีเทิร์นซีซั่น 5วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าตื่นตาไปกับการต่อสู้ของวีรสตรีสุดแกร่งแห่งกรุงสยามไปซะเฮ้ยเฮ้ยอย่ากลัวดิพิสูจน์รสชาติผัดไทยสไตล์ใหม่ที่ทั้งแปลกทั้งอร่อยเขาเอาสายใหม่มาใช้เพราะว่าต้องการบ่งบอกรักษาความเป็นวิทยาและเซอร์ไพรส์ไปกับโชว์วาดภาพที่ทำเอาเฟิร์นถึงกับกรี๊ดท้าพิสูจน์รีเทิร์น